ไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับนะครับทีมราชันขาวลำพูนวอริเออร์ครับเปิดบ้านรับคารีเคโคเน่นก็มูฮัมหมัดอัสมันแนวรุกเป็นอนันยศสังวานชุดแดงดำนะครับเขี่ยบอลเริ่มเล่นก่อนผู้ตัดสินวันนี้เป็นคุณสงกรานต์บุญมีเกียรตินะครับผู้ตัดสินฟีฟ่าเยอริตของไทยนะครับลงทำหน้าที่เป่าครึ่งแรกเริ่มแล้วนะครับอุทัยชัดเบนดิวิทให้มาที่เจเบอร์เรฟอร์ดไปทางเดิมครับเจเบอร์เรฟอร์ดมีความเร็วแล้วจอดปาลูกนี้ลิคาโดโคครับโอ้โหปบมือให้กับเจเบอร์เรฟอร์ดเลยครับแนวรับได้แล้วด้วยนะครับคอสเข้าไปนี่โอ้โหที่เสา2นี่จุดที่ลิคาโดอยู่เลยครับแต่จังหวะขึ้นมงแอมโดนช้อนใต้บอลไปหน่อยครับโอ้โหมันไม่เต็มครับเฟอร์ร่าหนีอีราฟานเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ว่าเปิดทางไปแล้วจะแปรไม่โดนครับเนเกบาโอ้โหกุมหัวเลยครับพลาดไปได้ยังไงเนเกบาผ่านไปเนเกบาครับเข้าฮอสไม่ทันนี่ครับจังหวะชิงหนีอีราฟานได้ครับโอ้ยผ่านไป3ครับเบนจามินดิวิทแท็กต่อมาหลุดถึงสุบัญญาสุบัญญาบอลลิคาโดโขงลูกนี้ไม่โดนครับโอ้โหต่อออสตันแล้วทีมมาที่ตาอัวฟาร่ากดลูกนี้ชดคานครับโอ้โหแล้วออกทูเอาออกข้างไปก่อนมุมยากเสาแรกโดนประตูปิดอยู่แล้วครับก็ยิงเสยหน่อยครับแล้วก็ยิงไปตรงนั้นจริงรู้จังหวะใจของออสตันครับให้กับตาอัวซ้ายลูกนี้มุมนี้แทบจะไม่มีอยู่แล้วแต่ว่ากดได้ครับบอลชนคานสนั่นให้มาที่แคคโคเน่นวางขึ้นมาถึงวิทยาวิทยาเปิดหักเข้ามาก็เข้ามือบุญยเกียรติตัดมาเป็นลำพูนลุยขึ้นมาถึงสุดเส้นตะวะเปิดหักมาก็เข้ามือบุญยเกียรติอีกแล้วครับแต่ต่อลึกไปอีกนิดเหมือนกันครับก็ต้องรีบเปิดเข้ามาก็เลยทำให้ทีมเดวิดครองบอลอยู่แล้วดึงมาเองเบนจามินเดวิดจ่ายต่อมาถึงออกทูจับแล้วยิงติดแซงแล้วไปชนเสาครับโอ้คนยิงก็เซ็งอ๋อเป็นแฮนด์บอลนะโอ้ของเบนจามินเดวิดครับลูกนี้บอลกระดอนสูงโอ้นี่ไหลถวายพานออกทูยิงแต่ว่าแหมก็ติดเซฟนนท์ม่วงงามไม่ได้อยู่ดีครับจังหวะนี้เรดฟอร์ดเจเบอร์ฟอร์ดเปิดเข้ามาแล้วเบนจามินเดวิดยิงติดบล็อกครับได้จบสกอร์แล้วจังหวะจะสวนของลำพูนโดนดักหยอดมาลูกนี้ริคาโดเกี่ยวติดแล้วริคาโดริคาโดดึงขวายิงลูกนี้ชดคานครับโอ้โหโอ้โหจังหวะการกระชากลากถูลากเลื้อยอกลงมาสวยครับซาราโบสจีมาซาราโบสจ่ายต่อริคาโดแล้วริคาโดล็อกกดติดโดนครับโอ้วิทยาต้องเคลียร์มาก่อนตีครับตอนนี้เดเกบาเดเกบาดึงซ้ายแล้วจ่ายต่อมาที่อานันต์แปรครับโอ้บอลรับกระชอกครับบุญยเกียรติโอ้ยไม่รู้จะบ่นครับครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับลำพูนบอลเดอร์จากซ้ายไปขวาบ้างครับมาครับทศพลครับเอาไปฟาวครับจังหวะนี้เคคโคเน่นโอ้โหแล้วก็ยังไงครับเป็นเคคโคเน่นที่โดนใบเหลืองใบที่2กลายเป็นใบแดงครับโอ้โหกำลังดูอยู่ว่าคนที่เข้าบอลจังหวะนี้เหมือนจะเข้าพลาดพูดไม่ออกเลยครับเพราะว่าก็เข้าฟาวนี่ไม่โดนบอลนี้ครับเข้าผิดจังหวะแล้วก็โดนใบเหลืองไปแล้วด้วยในครึ่งแรกครับโอ้โหออกสตาร์ทไม่ทันไรครับบอลสองยังอยู่ที่บวรตาปาล็อกซ้ายเลียดลูกนี้ก็เข้ามือบุญยเกียรติองจ่ายเข้ากลางริคาโดซาโต้ออกมาทางขวาวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ดีต่อออกถูกกดได้เรียนแล้ว1-0ครับเป็นอุทัยธานีขึ้นนำครับจากอ่องทูครับนาทีที่72แล้วก็ส่งครับช้านะครับเนี่ยครับเริ่มแต่นรงโดนอัดความไปลิคาโดเวเนเชอร์แล้วก็สกีเกตออกขวาในครึ่งแรก
มีจังหวะแบบนี้ครั้งนึงเหมือนกันครับของทูแต่ว่านี่ใกล้เข้ามาอีกนิดครับแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่ชัยวัฒน์ให้กับออสมันแล้วล็อกกดลูกนี้โอ้โหบอลไม่เข้าหน้าต่างกระบูจะฟ้องว่าบอลฉลับนะครับผู้สินให้เป็นอย่างแก้ได้ครับชางวัฒนาให้กับชิโกซี่เล่นกับริคาร์โดริคาร์โดออกทางขวามาที่ออกทูออกทูเปิดเข้ามาชิโกซี่ไป 2-0 ครับโอ้โหอุทัยธานีได้ประตูที่2แล้วแม่แฟนๆที่ดีใจไปแล้วนะไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับอุทัยธานีคอสเข้ามาลูกนี้นี่แม่คมคลิปเลยครับมองทูมาถึงจุดนัดพบของชิโกซี่เยมบ้าโอ้โหแต่จังหวะล้มลงไปครับของชิโกซี่ครับไปทับขาของซาวอร์วินบอกมองระวินหนีชิโกซี่ได้แล้วหักมาออสมันเล่นกับมองระวินเปิดมาให้กับสีโรดได้โขกเข้ากลางแล้วยิงอีกทีตีไข่แตกได้ครับลูกหวดของสีโรดจัดทองครับแล้วจะเป็น1ประตูต่อ2ครับช้าครับมองโรบินเปิดตักไปเสา2โขกลงมาโดนพื้นไปกระดอนขาวัฒนานะแต่ว่าบอลมาเข้าทางสีโรดอีกครั้งมองโรบินยังมาอยู่อักขณพงศ์ยิงไกลลูกนี้ครับข้ามคานออกไปจบด้วยการยิงประตูของอัครพงศ์นี่ครับเพื่อนอยู่ข้างหน้าเต็มเลยนะครับบอลเข้าทางเขาก็ลองเสี่ยงยิงไกลดูในจังหวะนี้บอลก็ใสแล้วก็ข้ามขานออกไปมาที่ออสมันออสมันล็อกยิงบอลตกพื้นก็เข้ามือบุญเกียรติยิงไม่คาดเลยนะครับมุมไกลแฟนบอลนี่ก็พยายามส่องไกลออฟมันทำแอนบอลโอ้โหอย่างนี้ก็จบเลยครับแม่ไปโดนแขนซะอีกเป็นบอลตั้งเตะของอุทัยแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นนักวิทยาหมดเวลาของเกมนี้ครับลำพูนวอร์เรียร์ครับเปิดบ้านแพ้อุทัยธานี FC 1ประตูต่อ2ครับอุทัยธานีขึ้นนำก่อนนะครับจากอ่องทูครับนาที72ก่อนที่ชิโกซี่เอมบ้าทุกท่านต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับดูไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นล้านไปด้วยกันนะครับ